ระยะเวลาในการเล่นนั้นไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าจะทำให้เราฝีมือพัฒนาขึ้นสวัสดีครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะครับทุกคนฮะวันนี้จะมาให้แง่คิดจะมาให้แนวทางการฝึกฝนกีตาร์เพื่อที่จะทำให้เรานั้นมีพัฒนาการในการเล่นที่ดีแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะครับกับคำถามที่ว่าเล่นกีตาร์มาตั้งนานหลายปีแล้วทำไมฝีมือมันถึงยังไม่พัฒนาไปไหนสักทีนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคแล้วก็มันมีทางแก้ไขยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะบอกเคล็ดลับแบบคร่าวๆแบบง่ายๆเพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นเอาไปฝึกโดยการเริ่มต้นจากตัวเองก่อนนะครับ คำถามนี้ผมเชื่อว่ามีกันแน่นอนในแทบจะทุกคนนะครับถึงระยะเวลาไว้มันก็ไม่ใช่น้อยนะ 4-5 ปีเนี่ยทำไมเราถึงทำได้แค่ตีคอร์ดร้องเพลงได้แค่บางเพลงไม่สามารถที่จะแบบว่าแอดวานซ์ไปมากกว่านั้นเวลาจะต้องเล่นแจมกับใครสักคนหนึ่งหรือจะไปเล่นไปโซโล่ให้เพื่อนตีคอร์ดให้หรือจะไปเกาสายแล้วให้อีกเพื่อนหนึ่งมาร้องให้เนี่ยทำไมมันติดขัดๆจริงๆมันไม่คล่องไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับจะบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เบสิกมากๆนะครับสำหรับการที่ใครสักคนหนึ่งจะพัฒนาฝีมือไปแล้วชอบหยุดอยู่กับที่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นกำแพงเป็นกับดักเนี่ยดักตัวเราไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าได้นั่นก็คือการที่เรานั้นเล่นแต่เพลงเนี่ยตีคอร์ดร้องเพลงเนี่ยเยอะเกินไปนะฮะโดยที่อาจจะไม่เปิดใจที่จะแบบว่าฝึกอย่างอื่นที่มันเกี่ยวกับเพลงคือสเต็ปของแต่ละคนน่ะจะมาน่ะจะคล้ายๆกันนั่นแหละจับกีตาร์มาปุ๊บตอนแรกก็จะต้องมองหาคอร์ดซะก่อนใช่ไหมครับว่าคอร์ดไหนที่มันเป็นคอร์ดเบสิกพื้นฐานคอร์ดที่มันจับง่ายๆแล้วก็โฟกัสไปที่การดีดตีคอร์ดนี่แหละคือจะพยายามหาเพลงที่เราเนี่ยจะต้องหัดให้ได้เพลงแรกใช่ไหมแล้วก็ตีคอร์ดแล้วก็ฝึกร้องเพลงให้มันเข้าอาจจะเป็นประมาณว่าสายลมหนาวพัดโบกโบยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามอาจจะประมาณนี้คือหาเพลงมาเล่นสักเพลงหนึ่งให้มันได้ก่อนเพื่อที่จะเสริมกำลังใจให้กับตัวเองนะฮะมันจะได้ให้ดูคลึกคลื้นดูน่าสนใจขึ้นแต่พอผ่านเพลงแรกไปปุ๊บก็จะเล่นเพลง2เพลง3เพลง4ทุกคนก็จะจบอยู่แค่สเต็ปนี้ก็คือตีคอร์ดแล้วก็พยายามร้องเพลงแต่ทั้งที่จริงเนี่ยมันควรจะเป็นไปในหลายๆอย่างมากกว่านี้อย่างเช่นว่าเกาสายถ้าเกิดว่าเพลงหนึ่งที่เราเล่นเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้ทั้งตีคอร์ดทั้งเกาสายนั่นแหละถูกไหมฮะทั้งตีคอร์ดทั้งเกาสายเลยสายลมหนาวพัดโบกโบยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไหวไหวสวยงามเนี่ยเห็นไหมพอเกาสายเสร็จปุ๊บมันก็จะต้องมองหาแพทเทิร์นการเกาที่เราจะต้องเอามาเล่นเนี่ยบางคนก็แน่นอนแหละทุกคนก็จะรู้จักแพทเทิร์นหากินเบสิกทั่วไปสแตนดาร์ดเบส3 2 3 1 3 2 3แต่จริงๆแล้วมันมีแพทเทิร์นการเกาที่มันมากมายหลากหลายกว่านั้นนะครับกว่าที่เราจะมาฝึกแค่แพทเทิร์นเดียวเห็นไหมเนี่ยหรือการตีคอร์ดก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีหลากหลายไม่ใช่ว่าจะมาตีเป็นเบสิกพื้นฐานสแตนดาร์ดทั่วไปจริงๆมันมีการนำการหยุดนำการเร่งหรือว่าจะเป็นตีผสมการเกาสายเงี้ยเพิ่มโน้ตลดโน้ตเข้าไปได้เยอะแยะมากมายนะครับถามว่าสิ่งเหล่านี้สามารถคิดเองได้ไหมไม่มีใครคิดเองได้หรอกถ้าเกิดว่ามันเป็นทักษะความรู้เนี่ยแต่สิ่งที่เราเริ่มต้นจากตัวเราเองได้ก็คือพาตัวเองไปสู่การเรียนรู้อะไรใหม่ๆไม่ย่ำอยู่กับที่แล้วก็พาตัวเองออกไปนอกกรอบแคบๆที่เรามักจะขังตัวเองเอาไว้เนี่ยต้องกล้าตรงนั้นใช่ไหมฮะต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของอะไรบ้างอะทักษะในเรื่องของทักษะการเล่นบางคนบอกว่าทำไมผมเล่นมานานโซโล่ไม่ได้สักทีทั้งที่ผมก็จับคอร์ดตีคอร์ดอะไรได้แม่นยำหมดนะครับต้องบอกว่าการเล่นโซโล่กับการตีคอร์ดนี่มันต่างกันสุดขั้วเลยนะฮะการตีคอร์ดก็คือเราสามารถที่จะเล่นโน้ตเนี่ยทีละ4ตัว5ตัวทีละ6ตัวเนี่ยพร้อมๆกันได้ทีเดียวในคราวเดียวความง่ายก็จะมีเยอะกว่า
แต่การเล่นโซโล่เราจะต้องเอานิ้วไปเล่นทีละโน้ตทีละโน้ตสลับกันไปช้าก็อาจจะง่ายนิดนึงแต่ถ้าเร็วมาปุ๊บเนี่ยก็มีนิ้วพันกันละมีไม่ทันนะครับตรงนี้ซึ่งมันจะต้องบอกว่ามันจะต้องแบบว่าฝึกอย่างต่อเนื่องถ้าฝึกโซโล่เนี่ยฝึกอย่างต่อเนื่องฝึกอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ว่าจับคอร์ดท่ามนิ้วแบบเดือนนึงผมจับคอร์ดท่ามนิ้วอยู่แค่วันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นอกนั้นผมไม่จับเลยเชื่อไหมว่าพอมาเล่นปุ๊บตะคิวกินมือเพื่อนผมเนี่ยบางคนที่ผมเห็นคือเล่นกีตาร์มาตั้งนานหลายปีนั่น5ปี10ปีแต่เชื่อไหมว่าจับคอร์ดท่ามนิ้วได้ไม่ถึงครึ่งเพลงตะคิวจะกินบางทีบางครั้งมือเกรงแบบจับคอร์ดบอร์ดพอจับคอร์ดบอร์ดปุ๊บปวดไม้ปวดมือมาเสร็จปุ๊บผมไม่เอาแล้วถอดใจคาดคาโป้ดีกว่าเปลี่ยนคีย์ดีกว่าเออตรงนี้ซึ่งมันก็บ่งบอกว่าเราไม่มีความพยายามที่พอไงใช่ไหมเหมือนเราเจออุปสรรคแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวผ่านไปแต่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องวิ่งหนีมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทิ้งมันไปไม่ต้องไปใส่ใจมันทุกคนจะคิดอย่างนี้ไงก็เลยหลายๆอย่างมันก็เลยไม่ต่อเนื่องสักทีนึงพอหัดจับขอท่ามนิ้วปวดนิ้วปวดมือปวดแขนหน่อยปุ๊บก็ไม่เอาแล้วท้อเอาทางอื่นดีกว่าให้เห็นมีคนนั้นบอกว่าเล่นคาดคาโป้มันดีไม่ต้องท่ามนิ้วโอเคมันก็ดีในส่วนนึงแหละแต่จะให้ดีที่สุดก็คือมันก็ต้องหัดทั้ง2อย่างถูกไหมครับหรืออย่างฝึกโซโล่ฝึกอะไรเงี้ยฝึกโซโล่ปุ๊บบางทีก็อาจจะแบบว่าวอร์มอัพเนี่ยเชื่อไหมว่ามันจำเป็นที่ต้องวอร์มอัพทุกวันก่อนที่ทำการฝึกการเล่นเพื่อที่จะให้นิ้วเนี่ยมันคุ้นชินกับสายกีตาร์นะฮะจะวอร์มอัพด้วยโครมาติกหรือว่าวอร์มอัพด้วยการเหยียดนิ้วกลางนิ้วอะไรก็แล้วแต่ได้หมดเนี่ยทุกคนเชื่อไหมว่าขนาดมือกีตาร์ระดับโลกเขาก็ยังเล่นแพทเทิร์นรูปแบบเนี่ยของการฝึกการวอร์มอัพนิ้วด้วยวิธีการเหยียดกันกลางการคอนโทรลนิ้วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแทบจะทุกวันก่อนที่จะทำการฝึกบางคนอาจจะบอกว่าเขาเก่งขนาดนั้นแล้วทำไมเขาจะต้องมาไล่อย่างนี้เชื่อไหมว่าการเล่นกีตาร์มันไม่เหมือนอย่างอื่นหรอกคือเราไม่ได้ทำทุกวันไงบางทีบอกว่าเก่งในวันนี้ลองคุณหยุดเล่นไปเดือนนึงหยุดเล่นไปปีนึงนี่ผมเชื่อว่ายังไงถ้าคุณก็เล่นได้ไม่เท่าเดิมนะฮะถ้าคุณไม่ฝึกไม่ฝนไม่อะไรอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็จะมานั่งคิดว่า5ปีผ่านไปเนี่ยทำไมผมมาหยุดอยู่แค่2เดือนแรก ใช่ไหม2เดือนแรกมันก็คือการแค่จับคอตีคอร้องเพลงได้ไงแต่2เดือนต่อมาจนครบ4ปี5ปีเนี่ยไม่ไปไหนมันก็เพราะตรงนี้แหละเพราะว่าเราปิดกั้นตัวเองไงปิดกั้นตัวเองคือชอบที่จะสร้างกำแพงแล้วก็ชอบที่จะวิ่งหนีเจอปัญหาหน่อยปุ๊บก็ไม่สู้แล้วก็จะวิ่งหนีพอมาเจอสิ่งที่เราอยากจะรู้สิ่งที่จะเป็นคำถามปุ๊บกำลังจะมีปุ๊บเราก็ตั้งกำแพงกั้นไว้ว่าเฮ้ยไม่ต้องออกไปนะเฮ้ยมึงอยู่นี่แหละมึงไม่ต้องออกไปข้างนอกคือปิดกั้นความคิดตัวเองแล้วก็ขี้กลัวซึ่งนี่แหละคืออุปสรรคที่ใหญ่หลวงนักที่ขวางกั้นการพัฒนาการที่ดีของมือกีตาร์นะครับผมเชื่อว่าคนที่เล่นบางทีบางครั้งมันก็ไม่ได้เลิกหรอกอาจจะมีท้อแท้ถอดใจไปไม่อยากจะฝึกต่อแต่ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมคือมันอาจจะมีอยู่สมมติว่า10คนมันอาจจะมีอยู่แค่2คนที่อยากจะไปต่อที่อยากจะรู้ว่าผมอยากจะรู้จริงว่าถ้าเกิดว่าทั้งเพลงผมจับคอท่านี้ทั้งหมดมันจะเป็นยังไงวะอยากจะรู้ว่าก่อนที่ผมจะฝึกกีตาร์เนี่ยผมจะวอร์มอัพสัก5นาที10นาทีทุกวันเดือนนึงเต็มๆนี่มันจะเป็นยังไงเชื่อไหมว่า10คนน่ะมีอาจจะมีไม่ถึง2คนได้ซ้ำมั้งที่อยากจะทำแบบนี้ซ้ำๆซากๆต่อๆเนื่องกันไปเรื่อยๆแต่ทั้งที่7 8คนที่เหลืออาจจะบอกว่าอาจจะปลอบใจตัวเองไม่เป็นไรหรอกเราก็เล่นด้วยความสุขความอะไรเราก็ไม่ต้องอะไรมากมายแต่คำว่าไม่ต้องอะไรมากมายเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรหรอกนะกับการที่เราจะฝึกบ้างแซ่บๆการเล่นมาหน่อยไม่ใช่ว่าตามอารมณ์อย่างเดียววันนี้เหนื่อยไม่ว่างอะไรเงี้ยคือต้องบอกว่าคนที่จะพัฒนาฝีมือได้มันก็มีหลายอย่างนะฮะหนึ่งถ้ามันต้องบ้าต้องใจรักต้องศรัทธาจริงๆไม่ใช่ว่าจะมาเล่นเอาผ่อนคลายเครียดอย่างเดียวแสดงว่าถ้าไม่เครียดคงจะไม่จับคงจะไม่เล่นมันสิใช่ไหมถ้ามีแฮปปี้มีความสุขดีคงจะแบบว่านั่งมองมันเฉยๆอ่ะตรงนั้นก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็คือแนวคิดที่อยากให้ทุกคนนำไปปรับนะครับผมเชื่อว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรหรอกไม่ใช่ที่ฝืนสิ่งที่ฝืนอะไรมากมายทุกคนทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองหน่อยแล้วกันนะฮะอ่ะตรงนั้นเอาขายของเช่นเคยนะครับท้ายคลิปใครที่จะลงเรียนกีตาร์ออนไลน์กับผมนั้นเปิดรับสมัครทุกวันทุกวินาทีเลยนะฮะติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหลายคนนั้นให้ความสนอกสนใจบางคนนั้นทำงานอยู่ต่างประเทศโอ้โหอยู่หลายประเทศทั่วทุกมุมโลกเลยนะครับก็ติดต่อผมมา
ตีสองตีสามนี่แอดไลน์มาสมัครก็เอ้าขอบคุณตรงนั้นนะครับใครที่อยากจะลงเรียนรายละเอียดอยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าอ่านรายละเอียดแล้วยังไม่เข้าใจยังมีข้อสงสัยอยู่ก็แอดไลน์มาไลน์ก็อยู่ข้างล่างนี่เช่นกันนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ